ตอน Kidbright Youth Coding Competition 2018การเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนกำลังเป็นที่นิยมครับเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กๆครับนอกจากการพัฒนาอุปกรณ์และจัดการเรียนการสอนแล้วการจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดผลงานก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาและแสดงศักยภาพด้านดังกล่าวอย่างเต็มที่ครับสวทช.ดำเนินโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนโดยบอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบรท์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และส่งเสริมให้มีการนำคิดไบรท์ไปพัฒนาต่อยอดโดยได้จัดการประกวดแข่งขัน Youth Coding Competition YCCK 2018ผลงานที่ชนะเลิศได้แก่อุปกรณ์ให้อาหารปลาดุกและทำความสะอาดบ่อแบบอัตโนมัติจากโรงเรียนปลาปากวิทยาจังหวัดนครพนมและผลงานที่ชนะรางวัลขวัญใจเมเกอร์ได้แก่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชวิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000